พระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะตังสุตตวามหาสัตโต ปิตาลาสัติงสันละปันโตอิมังคาถะมาหาติตินบ,บัตินี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสันดรชาดกกันที่สิบสามอันเป็นกันสุดท้าย คือนครกันอันประกอบไปด้วยพระคาถา48พระคาถาโดยมีคณะเจ้าภาพนำโดยคุณโยมพรพรละดีลีอิสระนุก,กูลและคุณพีรนุษเกียรสมมาศและครอบครัวเป็นเจ้าภาพ ในครั้งนี้เพื่อสลองศรัทธากุศลและศรัทธาเพิ่มพูนปัญญาบรารมีขอท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจสลับรับฟังความตามลำดับดังต่อไปนี้เมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงคี่คายลงทุกคนกลับฟื้นคืนสติด้วยฝนโบกคลพัด ที่เท้าสกกะเทวราชงบันดาลพระเจ้าสัญชัยเมื่อจะยังให้พระเวสสัดนดรลอดอดโทษแก่พระอ,องค์ได้ตัดว่าลูกรักการที่พ่อขับไล่ลูกผู้ไม่มีโทษเพราะถ้อยคําของชาวสีผีนั้นชื่อว่าพ่อได้ทํากรรมอันม่ควรทําเป็นความผิด อันใหญ่หลวงที่ทำลายจิตใจและความสุขของลูกและราชาสกุลทำความไม่สงบให้เกิดแก่เว้นแขนสีพีลูกอย่ากเก็บโทษของพ่อไว้ในใจเราทั้งหลายจะได้ไม่มีความละอายและสำรวมระวังต่อกันและกันจากไม่พัดภาคจากกันอีกต่อไป บัตรนี้เจ้าจงทําตามคําของพ่อลูกจงเปื้องเพศฤาษีออกแล้วถือเพศกษัตริย์เถิดนะลูกเจ้าจงกลับไปครอบครองราชสมบัติปกครองชาวสีผีแทนพ่อเจ้าจงยังแว้นแขนสีพีให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปเถิดพระเวสสันดรส่งเข,เข้าพระไทยในความโทมนัส ของพระราชบิดาที่ได้กระทําผิดต่อพระองค์ด้วยถ้อยคําของชาวสีพีเพื่อจะบรรเทาและปลดเปื้องความกังวลพระไทยของพระราชบิดาจึงน้อมรับพระราชดำรัสนั้นโดยดีครั้งนั้นเราอํามาตหกหมื่นผู้เป็นสหาชาติเมื่อรู้ว่าพระเวสสันดรทรงรับคำบรัตนาของพระราชบิดา แล้วจึงกราบถูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าเวลานี้เป็นเวลาสนานพระวรกายจงชำระล้างทุลีสิ่งเปืเป้อนเถิดพระเวสสันดรตัดว่าท่านทั้งหลายจงรอสักคู่หนึ่งแล้วเสด็จเข้าไปในบรรณาสลาทรงเปื้องเครื่องลือสีเก็บไว้ทรงพระภูษาสีดุด สังเสด็จออกจากบรรณศาลาทรงลำพึงว่าบรรณศาลานี้เป็นสถานที่เราเจริญสมณธรรมสิ้นเก้าเดือนครึ่งเป็นสถานที่ที่เราได้บำเพ็ญทานบารมีเป็นสถานที่บริจาคปิยบุตรปิยบุตรทานและทารทาน เป็นสถานที่แผ่นดินไหวด้วยอำนาจแห่งทานนั้นทรงลำพึงดังนี้แล้วทรงกระทํำประทักษิณบรรณศาลาสามรอบทรงกราบด้วยเบียนจางขาประดิษฐ์แล้วประทับนั่งอยู่ครั้งนั้นเจ้าพนักงานภูสามาลาเป็นต้นก็ทำจิตเจริญพระเกศาและพระมัสสุสนานพระเสียนทรงพระภูษา,าอันสะอาด ตกแต่งพระอ,องค์ด้วยเครื่องของกษัตริย์รับการอภิเษกด้วยร,ร,ราชาพรทั้งปวงจากพระราชบิดารุ่งเรืองด,ดุจเทวราชในราชสมบัติฝ่ายเหล่าสนมกำนันของพระเจ้ากรุงศรีพีประชุมกันสงสนานพระนางมัตสีราชกัญญาด้วยน้ำหอมให้ทรงพระภูษสาและประดับ พระองค์ด้วยเครื่องทรงที่พระนางพุทธดีประทานดังที่พระอาถาจารย์รัชนาไว้ว่าพระพุทธดีราชเทวีผู้เป็นพระสัจส,สุพระมารดาของพระเวสสันดรผู้พัสดาได้ประทานกับปาสิกพัทขมพัทและโกกุมพรพัท อันเป็นเครื่องงดงามแก่พระนางมัสีผู้เป็นพระสุนิสาแต่กะน,นั้นประทานเครื่องประดับพระศอที่ล้วนไปด้วยทองคำอีกชนิดหนึ่งสันฐานดุดผลอินทภาลำล้วนแล้วด้วยทองคำและรัตนะเครื่องประดับต้นพระกรที่ล้วนแล้วดังแก้วมณีเครื่องประดับพระนาลาช ซึ่งขจิตด้วยสุวรรณเป็นต้นเครื่องประดับทรงเครื่องประดับพระอังสาบัรนพระอ,องค์และพระบาทล้วนแล้วด้วยสุวรรณและหิรันพระนางมัตสีเมื่อประทับด้วยราชปีรันทนาเกาะนาการทุกอย่างแล้วงดงามเพืองเทพกัญญาในนันทวันงามดุจเทพอับษรในดาวดึง,ดดงพิภพ ฝ่ายพระเจ้าสัญชัยมหาราชและพระนางขุสดียังทรงประทับนักเขาวงกฎนี้พร้อมถวยพร้อมถวยหารที่ตามเสด็จทั้งปวงทรงโสมนัสล,ล่าเลิงพระไทยเที่ยวประพาสต,ตามภูผาและลาวภัยในป่าใหญ่ทรงเห็นเหล่ามลิกาชาติและปักขีชาติที่อยู่ในป่านั้นทั้งหมด ต่างไม่เบียดเบียนกันและกันชุมนุมอยู่ในที่เดียวกันเป็นที่อาศจรรย์ด้วยเดชานุภาพแห่งพระโพธิสัตว์ทรงสำลานพระไทยประมาณหนึ่งเดือนเสนาคุธอมาย์ก็มากราบทูลว่าหนทางที่จะกลับเข้าสู่แคนสีพีตกแต่งเรียบร้อยแล้วขอกราบทูลเชิญให้เสด็จกับ พระเจ้าสัญชัยจึงรับสั่งให้ไปทูลพระเวสสันดรให้ตีกองร้องเปล่าร้องให้ทราบถึงการที่จะเสด็จกับพระนครเราอัมมาตเรามหาอัมมาตประดับหัตถีรัตนะแล้วเตรียมเที่ยวพร้อมรอรับเสด็จพระเวสสันดรและพระนางมัตสีเสด็จไปสู่กองทัพด้วยพระอ,อิสริยยศใหญ่ พระเวสสันดรเสด็จขึ้นทรงพระยาปัจยปจยนาคเป็นพระคาชาทานพระนางมัตสีเสด็จขึ้นช้างตัวประเสริฐที่อมตะทั้งหลายจัดสรรพระเจ้ากรุงสันชัยพระนางพุทธีและพระราชนัดดาทั้งสองเสด็จตามต่อจากต่อจากนั้นเหล่าสหาชาติโยธาหารซึ่งหกหมื่นผู้งามสง่าต่างล่าเลง เวทล้อมพระเวสสันดรผู้จอมทัพกองช้างกองมา้ากองรถกองกองราบสวมหมวกสวมเครื่องหนังสวมเกาะถือธนูนำไปข้างหน้าพระเวสสันดรเราสนมนางไัยพา,ามพ่อค้าชาวชนนบทชาวนิคมพร้อมกันหอมรอบตามพระเวสสันดรผู้เสด็จไปอยู่โดยรอบ ตลอดหนทางที่จะเสด็จกับตกแต่งวิกิตงดงามประดับด้วยธงเป็นถิวแถวตั้งหม้อน้ำเต็มทั้งสองข้างทางโปรยปลายด้วยดอกไม้ตั้งแต่เขาวงกดที่พระเวสสันดรประทับจนถึงกรุงเเตุดอนผู้รู้มงคลก็สาธยายมงคลทั้งหลายกึกก้องในระหว่างทาง หากประโคมก็ประโคมโดนตีทั้งพวงขึ้นพร้อมกันความโกราหนแห่งเสียงดนตีกองทัพและขบวนญาตตาคึกคืนก้นเหล่ากะเสียงกึกก้องแห่งเมฆคำารามทั่วเราไผ่ฉะนั้นทั่วเราไผ่ฉะนั้นพระเวสสันดรและพระนางมัสสีเสด็จญาตตาด้วยราชบริพารหมู่ใหญ่สู่มรคาที่ตกแต่งแล้วกำหนด ได้60โยอสิ้นเวลาสองเดือนจึงถึงกรุงเชตุด,ดอนชาวนครสีพีทั้งหลายมาเฝ้ารอรับเสด็จเมื่อพระเวสสันดรเสด็จมาถึงพระนครต่างพากันประคับประคองอัญชลีหมอบลงแทบพระบาทพระเวสสันดรและพระนางมัตส,สีกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่สมมุติเทพหากข้าพระองค์ได้กระทำ ความผิดอันใหญ่หลวงต่อพระอ,องค์และพระราชกุลแล้วด้วยความเขายังความทุกโศกให้แก่ขติยราชาสกุลและแววนแขนศีพีอันไม่เคยมีขอพระอ,องค์ได้โปรโดยกโทษทั้งมวลให้แก่ชาวสีพีขอทั้งสองพระอ,องค์ทรงเป็นบิดาเป็นล่มก้าวแห่งแหวนสีพีสืบไปเถิดพระเจ้าค่ะ พระเวสสันดรเมื่อกระทำให้ชาวสีพีมีจิตยินดีด้วยน้ำพระเมตตาทรงรับทราบความผิดนั้นแล้วรับสั่งให้รั่นกองเป่าร้องทั่วพนะกครโฆษณาให้ปล่อยสรรพสัตวที่ถูกกักขังในพนะกครโดยไม่มีเหลือขณะที่กษัตริย์ทั้งหกพระองค์เสด็จเข้าสู่พนะกครววสวรราหกเทพพบุตร ได้ยังฝนอันล้วนแล้วไปด้วยทองคําได้ตกลงมาในการนั้นวันที่เสด็จเข้าสู่พระนครพระเวสสันดรทรงด,ดําดิในเวลาใกล้ลุงว่าเมื่อลาตีสว่างแล้วพวกยาจกรู้ว่าเรากลับก็จะพากันมาเราจะให้อะไรแก่ยาจกเหล่านั้นดี ้าวสก,กะเทวราชทรงทราบเหตุการณ์นั้นจึงทรงบันดาลให้ฝนลัตนะเจ็ดประการตกลงลาวกับฝนลูกเห็บอย่างพื้นที่ข้างหน้าและข้างหลังแห่งพระราชนิเวศให้เต็มไปด้วยลัตนะกองสูงประมาณเขา่าพระเวสสันดรโปรดให้พระราชทานทรัพย์คือลัตนะที่ตกอยู่ในบริเวณข้างหน้าและข้างหลังแห่งตระกูลนั้นๆ ให้ทรัพย์ที่ตกลงในน,นิวาสถานตระก,กูลใดจงเป็นของตระก,กูลนั้นแล้วรับสั่งให้นำทรัพย์ที่เหลือรวมกับทรัพย์ในเขตพระราชนิเวศของพระอ,องค์ขนเข้ากองพระครังพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญบารมีต่อมาตราบจนสิ้นพระชนมายุได้ไปอุบัติเป็นเสตะเกตุเทพบุตรเสวยที่ผสมบัติในดุสิตเทวโลก ขณะที่พระโพธิสัตว์ประทับอยู่ในดุสิตสวรรค์เทวดาผู้ค้มครองโลกทราบว่าร่วงไปอีกหนึ่งพันปีพระสัพพัญญูพุทธเจ้าจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกจึงพากาันเป่าประกาศในดินแดนถิ่นมนุษย์ว่าผู้ใดประสงค์จะได้พบพระองค์จงพากันให้ทานรักษาศีลกระทำอุโบสถกรรมจเจริญภาวนา จงประกอบไปด้วยกุศล,ลกรรมทุกประการเถิดมู่เทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นได้ยินพุทธะโกลาหนนี้แล้วมาประชุมพร้อมกันกันกบเท้ามหาราชทั้งสี่และเท้าสกะเท้าสุยา,ามะเท้าสันดุสิตเท้าสุนิมมิตะเท้าสวัสสวัตตีเท้ามหาผมพากันไปทูลพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่ท่านผู้นิรุุ บารมีทั้งมวลที่ท่านได้บำเพ็ญมาสีอสงไขยแสนกับท่านปัรถนาแต่พระสัพพันยูยุตยะสัพพันยูยุตยาญาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพื่ออนุเคราะห์โลกบัดนี้เป็นการอันสมควรสำหรับท่านแล้วขอท่านจงไปปฏิสนธิในมนุษยโลกเพื่ออย่างมนุษยโลกและเทวโลกให้ข้ามโอคะ ขอท่านจงตัดสรูอ้อม,มตะบ,บทเถิดเสตะเกตุเทพบุตรทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกนะคือสิ่งที่ตรวจสอบใหญ่อันสมควรกำหนดตัดสรุห้าประการคือพิจารณาการทวปรีประเทศตระกูลและพชนน,น่นนีการทรงพิจารณา ที่มนุษย์มีอายุร้อยปีเป็นการสมควรทวีปทรงพิจารณาว่าจากบังเกิดในฉมพูทวีปประเทศทรงพิจารณาว่าจะเกิดในมัชชิมประเทศนักกุงกบิลพัทตระกูลทรงพิจารณาว่าจะเกิดในตระกูลกษัตริย์พระเจ้าสุโธธนะและจกเป็นพระราชบิดาพระชนน,นีทรงพิจารณาว่าพระนางมหามายาจะเป็นพระราชมารดา พระโพธิสัตว์ทรงพิจารณาดังนี้แล้วรับคำเชิญของเทวดาจุติจากดุสิตสวรรค์ถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางสิริมหามายาเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโธธนะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ประชุมชาดกพระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนาครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร ซึ่งประกอบไปด้วยหนึ่งพันพระคาถาตัดเล่าให้แก่ภิกษุสองหมืู่ปที่ปารบเรื่องฝนโบารพัดที่ตกลงในสมาคมพระปยุรญาตในวันทรงแสดงยมกปาฏิหาริแล้วต,ส,ตสรุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ในการก่อนครั้งเราเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์ฝนโบครพัดก็เคยตกลงใน สมาคมพระประโยาติดังนี้เหมือนกันแล้วทงแสดงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในภพชาติที่เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เวสสันดรกับภพบชาติที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้พระเจ้ากรุงสัญชัยคือพระเจ้าสุโธธนะพระนางพุทธดีคือพระนางสริมหามายาพระเวสสันดรคือพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นี้ พระนางมัสสีคือพระนางยโสธราหรือพิมพามันดาพระลาหุนพระชาลีราชโอรสคือพระลาหุนพระกัญหาชินาราชธิดาคือภิกษุณีอุบบนวน,นาเทวดาที่รักษาองค์พระชาลีคือพระจัตจายณะมหาเถระเทวดาที่รักษาองค์พระกัญหาชินาคือพระนางวิสาขามหาอุบาสิกา เทาสก,กะเทวราชคือภิกษุอนุรุทธ,ธะพระวิสุพระวิสุกรรมพระวิสุกรรมเทพบุตรคือพระโมคคัลลานะเถระอัจจุตะลือศีคือพระสารีบุตรเถระมหาอมาตที่ทูลข่าวในประเทศคือพระอนุนเถระเสนาคุตอามาตคืออนาถบินิกะเศรษฐีพระยามัททราชคือพระมหานามะพานเจ เจตบุตรคือภิกษุชนนะพามชูชกคือพระภิกษุเทวทัตนางอมิตตาปานาคือนางกินจมานวิกาเทวดาที่แปลงเป็นพระยาพระยาราชสีคือพระอ,อุบบาลีเทระเทวดาที่แปลงเป็นพระยาเสือโค้งคือพระชิมพีเทระ เทวดาที่แปลงเป็นพระยาเส,เสือเหลืองคือพระจุนนาคมม,มหาเถระช้างปัจญจานาคคือพระมหากรสปะเถระช้างที่นำปัจญจานาคมาไว้ที่ลงช้างคือพระนางกีสาโคตมีสหาชาติหกหมื่นคือพุทธบริษัททั้งหลายเทศนาวัสเนในการที่สุดแห่งพระธรรมเทศนากันนครกัน ดังพระบาลีข้างต้นที่กล่าวว่าตังสุตตวามหาสัตโตปิตลาสัทถิงสันลปันโตอิมังคาถามหาติพระเวสสันดรทรงสดับดังนั้นแล้วทรงสนทนากับพระราชบิดาจากนั้นจึงได้ตัดพระคาถานี้เป็นต้นพระเจ้ากรุงสนชัยทรงขอให้พระราชพระเวสสันดรราพศทรงอภิเษกให้เป็นเอกษกัตริย แล้วยกกองทัพกับสุนครเชตุด,ดอนหาฝนเจตประการตกลงถ้ำกลางที่ประชุมพระเวสสันดรเมื่อขึ้นของราชสมบัติแล้วทรงบำเพ็ญบารมีต่อมาตราบสิ้นพระชนได้ไปเสวยทิพยสมบัติในดุสิตเทวโลกแล้วกลับลงมาสู่มนุษยโลกตัสรู้เป็นโคดมพุทธเจ้าพราะองค์นี้การบำเพ็ญบารมีของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ ใช้เวลาใช้เวลายาวนานถึงสีอสงไขยกับอีกแสนกับด้วยพุทธกัลนธรรมที่ถงตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่ครั้งพระทีปังกรพุทธเจ้าก็เต็มก็เต็มพร้อมด้วยพระชาตินี้คือทานบารมีนะทรงบริจาคงบริจาคมหาบริจาคห้าให้สมบูรณ์ดูดหม้อน้ำที่ควา่าโดยไม่เหลือน้ำแม้น้อย ศินบาร,รมีทรงบำเพ็ญพุท์สํารวมระวังดุจจามลีที่รักษาขนหางด้วยชีวิตเนคขม,มบาร,รมีทรงมุ่งหน้าหาทางที่จะพ้นออกจากวัตตะปัญญาบาร,รมีทรงบำเพ็ญวัดสั่งสมปัญญาบาร,รมีเพื่อความเป็นพุทธพระพุทธเจ้าในที่สุดวิทยะบาร,รมีทรงมีความเพียรที่จะบำเพ็ญบาร,รมีทุกประการให้บรรลุถึงพระโพธิญาณ ขันติบาร,รมีทรงอดทนต่อความยากลำบากในลาวภัยอดกั้นต่อความอะไรในพระราชธิดาสัจจะบาร,รมีทรงรักษาสัจจะวาจาตามคำคาดโทษของพระเจ้าสีพีและพามชูชกอธิษฐานบาร,รมีทรงมีความตั้งมั่นในพระราชอันในพระรลำมดิที่จะพ้นแล้วจากจากให้ผู้อื่นพ้นด้วยเมตตาบาร,รมีทรงประทานทุกอย่างแก่ผู้มาขอ แม้พระราชโอรสพระราชชิธิดาและพระมัตสีอันเป็นที่รักยิ่งอุเบกขาบาร,รมีทรงวางเฉยในทุกในในทั้งความสุขและความทุกข์เมื่อพระจะเมื่อเพื่อพระสัมมาสัมโพธิญาณพระรานุภาพแห่งทานบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ของพระเวสสันดรกระทำให้พื้นมหาปัตพีแม้ไม่มีจิตใจไหวถึงเจ็ดครั้ง เป็นอ Connie, ัศจรรย์คือในขราวที่ตั้งพระไทยจะบริจาคพระหาไทยหนึ่งในขราวที่พระราชทานปัจญยนาคมงคลหัถีหนึ่งในขราวที่กระทำสัตตสดกมหาทานหนึ่งในขราวที่พระราชทานพระโอรสพระราชธิดาหนึ่งในขราวที่พระราชทานอัครมเหสีหนึ่งในขราวที่พระชนกชนณี และพระประปยุรญาตเสด็จไปรับยังเขาวงกฎหนึ่งในข่าวที่ฝนรัตนะเกตประการตกขณะเสด็จกับพระนครหนึ่งพระธรรมเทศนาเรื่องเวสันดรชาดกจึงชื่อว่ามหาชาติก็จบลงลงด้วยประการรัชนีเอวังก็มีด้วยประการรัชนี